นี่จะไขน็อตตัวนี้นะครับเนี่ยมันไขควงแบบเนี้ยไขไม่ได้เลยนะครับแคบเพราะว่ามันยาวเกินไปเดี๋ยวจะมาดูไขควงที่สั่งมาใหม่นะครับนี่มาแล้วนะครับสั่งซื้อมานี่ครับเป็นไขควงที่เข้าในช่องแคบๆได้นะครับแล้วก็เป็นไขควงที่เป็นก๊อกแก๊กได้ด้วยนะครับไม่ว่าจะไขเข้าหรือไขออกราคาผมสั่งใน TikTok มานะครับ79บาทเท่านั้นเองนะฮะนี่ครับยี่ห้อ CRV นี่ครับ13 in 1มีหัวนี่นะครับ1 2 3 4 5 6ก็คือ12ก็ได้แค่2ได้ทั้ง2ด้านนะครับ13นี่ก็คือตัวนี้ด้วยครับนี่นะฮะอ่ะดูกันนะครับว่ามันมีหัวอะไรบ้างนี่นะครับก็มีหัวดาวมีหัวไขควงนะครับแล้วก็อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นหัวแบบยังไงก็ไม่รู้นะครับนี่ก็เยอะมากนะครับมีหัวสามเหลี่ยมก็มีแล้วก็หัวดาวหัวดาวนี่ใช้กับหกเหลี่ยมได้นะครับใช้แบบเป็นกับน็อตหกเหลี่ยมแบบนี้ได้เหมือนกันนี่นะนี่น็อตอย่างนี้ก็ใช้อันนี้ดาวได้เลยครับเดี๋ยวมาดูก่อนว่าตัวนี้มันเป็นก๊อกแก๊กนะครับวันนี้ผมจะสาธิตเป็นไขควงเข้าด้านแคบแล้วกันนะครับก็กดตรงนี้ลงมาครับแล้วก็ปรับสั้นปรับยาวได้นะครับนี่ยืดได้เพียงแค่ปลดล็อกตรงนี้นะครับนี่อันนี้หมุนเข้านะครับส่วนจะปรับการหมุนออกก็แก๊กก็มาเลื่อนตรงนี้นี่นะฮะนี่ครับกระทัดรัดนี่นะครับถนัดมือเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเราจะไขตรงนั้นยังไงมานี่เลยง่ายๆเลยนะครับดูครับโหเหลือๆบอกเลยนี่นะครับสบายมากนะครับแล้วก็เป็นหัวเป็นแม่เหล็กด้วยนะครับนี่นะครับสำหรับงานพวกงานที่แคบๆอย่างเงี้ยได้หมดเลยครับแล้วก็ปรับยืดให้มันยาวก็สามารถถ้ายืดไปแล้วก็สามารถใช้แทนไขควงยาวได้เลยนะครับอันนี้นะครับสั่งซื้อมา79บาทใน TikTok ลองไปเลื่อนหาดูนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้เป็นคนขายนะครับไขควงก็แก๊กตัวนี้